คุณตาหมามจ้ะแกบอกบังคับซุ้มให้หมดฟืนยายโชคดีมาอยู่ที่นี่นี่คือผลงานวันนี้ค่ะที่คุณตาออกไปซิดเบ็ดค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าเปลี่ยนไปตามฤดูชมบรรยากาศต่อค่ะเดี๋ยวจะสนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตอนนี้ 8:00 น.กว่าแล้วค่ะเห็นรถคุณตามาแล้วไปดูปลากันค่ะว่าได้ไหมฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกชะคุณตาได้ปลาไหมซากกว่ากะหลาป่ะนี่แหละค่ะเราก็อยู่กันได้แบบนี้เราทำมาหากินกันแบบนี้จริงๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสนเก็บรายละเอียดที่ว่าพวกเราอยู่ในต่างแดนเราอยู่กันอย่างไรหากินกันอย่างไรพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่เข้ามาใหม่ก็จะได้รู้ว่าเราอยู่กันแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนที่ต่างแดนมันจะแตกต่างกันเด้อค่ะเด้อคนเมืองกับคนชนบทตักซีล่านะโอ้ยกับหมานคือว่ายี่ตกเสียดูไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนว่าได้ไหมอันนี้หนึ่งตัวจ้าอันนี้หนึ่งตัวนี่จ้ะนี่จ้ะเอาไว้ก่อนอันนี้ตัวที่สองตัวนี้คงจะใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้ตัวที่สองค่ะนี่ค่ะอันนี้ตัวที่สองก็ใหญ่อยู่ค่ะนี่แหละค่ะรักนะป้ายสับป้ายจินปันโอดลายตะวันป้าละยอนเออละยืดสิเตียนตัวแรกลวดตัวตัวแรกเปียดูอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ได้ปลาหมอฟินตัวใหญ่มากนี่ค่ะอันนี้อร่อยสุดๆแล้วก็เด้อเอาเนื้อมาทำปลาทอดมันเนี่ยอร่อยมากคุณตาหมานจ้ะฝนตกฝนลินก็ไปพี่น้องเอ้ยบอกอย่าเอาตัวเล็กมาเด้อไม่เอาแต่ตัวใหญ่ๆมาได้ตัวเล็กมาตัวนึงวันนี้ก็ฝนตกพรำๆค่ะบรรยากาศในยามเช้าวันนี้ค่ะคุณตาบอกว่าปลามันกินเบ็ดในช่วง6โมงเช้าจ้ะนั่นแหละคุณตาถึงไปแต่เช้าแกบอกว่าหลัง6โมงเช้าไม่กินอีกเลยปลาไม่กินอีกเลยอันนี้ก็นี่ราคาข้าวอุ่นแล้วจ้ะอันนี้ปลาออกได้จ้ะเด้อจากคลิปที่ผ่านมาอันนี้อ่อมปลาออกปลานั่นแหละปลาสมุนไพรจ้ะแล้วก็ปลาส้มจ้ะปลาส้มที่ว่าเอาตัวใหญ่แช่ฟิตแล้วก็เอาตัวเล็กไปสะเอ๊ะนั่นแหละจ้ะสะเอ๊ะยายสนเรียกสะเอ๊ะเด้อพี่น้องเด้อสะเอ๊ะปลาส้มสะเอ๊ะแบบไหนก็คือว่าเอาน้ําใส่หม้อแล้วก็เอาชามนี่แหละค่ะเอาชามของปลาส้มนี่แหละไปวางในหม้อแล้วก็ให้มันเดือดอันนั้นเขาเรียกว่าภาษาบ้านยายสนเด้อค่ะเด้อไม่รู้ว่าคนอื่นจะเรียกเหมือนยายสนมั้ยสะเอ๊ะอุณหภูมิในบ้าน22องศาบวก22องศาข้างนอกบวก11บวก11องศาเด้อค่ะเด้อบวก11องศานี่แหละค่ะถึงบอกว่ามันหนาวๆร้อนๆปรับตัวไม่ทันเลยค่ะมาสุมเตาผิงแกล้งมีการบอกว่าฉันจะไปสุมสาวหน้าแกล้งแกมาสุมเตาผิงนั่นแหละค่ะในบ้านมันเย็นจ้ะพื้นกระดาษเย็นเจี๊ยบคุณตาบอกว่าฟืนฉันเยอะเหลือเฟือฉันเลยต้องสุมมีมุกละหลกอีกเป็นติสนอป้าละย้อนปุยตะปักกูปักกูปดตะปุยแกบอกบังคับสุมให้หมดฟืนโอ้แกก็มีอารมณ์ขันพี่น้องเอ้ยเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะมาช่วยอาตัดหญ้าแล้วก็มาเอาต้นผลไม้ด้วยจ้ะมาเอาหมากไม้เป็นหมากไม้พับนี่จ้ะที่ปลูกในลานบ้านเอาไว้ทำน้ำผลไม้คุณตาแกไม่อยากจะดูแลแล้วค่ะเพราะว่าพอมีอายุมากแล้วก็ไม่อยากจะดูแล
มาช่วยกันตัดหญ้าจ้ะคุณตาอยู่ตรงนู้นไม่กล้าส่งไปที่อาเด้อช่วยกันกวาดหญ้าเพราะว่าอากับพ่อใหญ่ก็เป็นอ่อนกว่ากันปีเดียวเองจ้ะเข้ามาในเมืองค่ะมาธุระตักไปนู่นละอันนี้เป็นกลางใจเมืองของที่เยสนอยู่เด้อค่ะเด้อเป็นเมืองยิวัสกุละค่ะเป็นภาคกลางของฟินแลนด์ค่ะเยสวนก็ได้มาซื้อของหลายสิ่งหลายอย่างค่ะมาร้านแขกไปร้านไทยนานๆเข้ามาทีแล้วก็ทำธุระรวดเดียวให้จบค่ะจอดรถไว้ที่ห้างค่ะเพราะว่ามันไม่ได้หยอดเหรียญไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวซื้อมาจากร้านแขก5กิโลก็16ยูโรกว่าเหมือนที่เห็นนั่นแหละค่ะก็รอคุณตาจ่ายเงินค่ารถค่าที่จอดรถอยู่ค่ะข้างหลังก็อัดของมาเพียบค่ะเพราะว่าอาให้ผลดอกไม้ผลกระถางดอกไม้มาเต็มเลยค่ะอยู่ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราค่ะเพราะว่ารถก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ยิ่งวันอาทิตย์ยิ่งเงียบเลยค่ะบ้านเราวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ว่าออกไปจับจ่ายซื้อของกันเนาะค่ะเนาะแต่อยู่ที่นี่ถ้าเป็นวันอาทิตย์น่ะแทบจะไม่มีรถเลยเพราะว่ามันเป็นวันพักผ่อนของเขานั่นเองอันนี้ขนาดวันที่ว่าทำงานนะคะก็ยังเงียบช่วงนี้เป็นฤดูร้อนก็มองไปทางไหนก็เขียวชะอุ่มค่ะนี่ก็เลยมากันอีกค่ะเพราะว่าดอกไม้กระถางดอกไม้ที่คุณอาให้มานั่นแหละค่ะก็เลยต้องไปเสียตังค์อีกมาซื้อดอกไม้ไปปลูกเพิ่มนั่นเองค่ะดอกไม้ก็ยังเหลือแต่สวยๆอยู่ค่ะแต่มันหนาว 2-3 วันค่ะสงสารดอกไม้บางสายพันธุ์ก็ไม่ทนหนาวก็ยุบคุณตายังได้มะเขือเทศไม่พอค่ะเยสวนก็เลยบอกให้ซื้อไปปลูกอีกอันนี้ก็เป็นใบโหระพาของบ้านเขาผักอันนี้ก็เอาไปปลูกแล้วเที่ยวนึงยุบหมดค่ะเพราะว่ามันหนาวปีหนึ่งเราหมดค่าดอกไม้เยอะค่ะอันนี้ก็จะซื้อดอกดาวเรืองไปปลูกซื้อใครซื้อมันอีกเหมือนเดิมค่ะคนไหนอยากได้อันไหนก็ซื้อเอานี่ก็มาถึงบ้านแล้วค่ะอัดของมาเพียบคุณตาก็กระเดือกของใครของมันค่ะคุณตาก็ได้เบียร์มะเขือเทศไปปลูกเยสวนก็หอบของเยสวนอยู่ในจุดนี้ได้ผักมาปลูกอีกค่ะเพราะปลูกเที่ยวที่แล้วมันหนาวมันไม่ขึ้นยุบหมดเลยนี่แหละค่ะเราสองตายายก็จะอยู่กันประมาณนี้ค่ะวันนี้ไปจับจ่ายหมดมาเยอะเลยค่ะไปร้านไทยด้วยไปร้านแขกด้วย
แล้วก็คุณตาซื้อด้วยเราก็มารีวิวค่ะได้น้ำปลาได้ซอสได้กระเทียมดองเพราะว่าหลานดองกระเทียมมาให้กระปุกนึงก็เลยจะเอาน้ำกระเทียมดองเทผสมค่ะอันนี้ก็ได้ผักชีมาจากร้านแขกอันนี้เป็นอาหารของคุณตาค่ะยายสวนได้นี้มาถุงนึงค่ะเมล็ดทานตะวันอันนี้เป็นร้านแขกข้าวคั่วเกลือนะคะอันนี้ข้าวคั่วสุกแล้วแต่เขาจะใส่ลังมาขายเลยค่ะแล้วก็ชั่งเป็นกิโลกิโลนึงก็8ยูโรกว่านี่แหละค่ะก็ได้เส้นข้าวโพดเราก็จะกินแบบนี้ซื้อมากักตุนเอาไว้ค่ะก็มารีวิวให้พี่น้องได้ชมเมล็ดถั่วแล้วก็อบเอาไว้ว่างๆสองตายายบางทีไม่มีอะไรก็เอามาเคี้ยวกันขบเคี้ยวกันกรอบแกรบค่ะอันนี้ข้าวเหนียวนี่แหละค่ะข้าวเหนียวเห็นไหมคะ5กิโลก็ไปหมดเงินค่ารองเท้าอีกเพราะว่ายายสวนต้องไปเข้าคอร์สทำกายภาพทุกอาทิตย์ค่ะวันนั้นไม่ได้ใส่รองเท้าไปแต่ถุงเท้าก็ปัดก็เลยบอกว่าให้ซื้อรองเท้ามาโอเคได้ค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยายสนกับคุณตาก็กราบขอบพระคุณมากๆที่พี่ๆน้องๆเข้ามาชมจนจบคลิปนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณตากินไปด้วยตกยุงไปด้วยยุงเยอะค่ะเปิดประตูไม่ได้มันเข้ามาเลยโอเคค่ะรักทุกคนค่ะไปปักไอ้กิเลส